Banisher Ghost of New Eden เป็นหนึ่งในเกมที่ผมปักธงไว้เลยว่าอยากลองเล่นด้วยองค์ประกอบของเนื้อเรื่องที่น่าสนใจกับเกมเพลย์ที่เหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมแอคชั่น RPG หลายๆเกมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเล่นเกมนี้เป็นประมาณ10ชั่วโมงนะครับ The Move คิดเห็นยังไงกับการได้รับบทเป็นผู้ปัดเป่าวิญญาณร้ายจาก Banisher Ghost of New Eden เชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับOptus แว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0 จะเลือกใช้วัสดุนิตินอลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมติใน Hover 2.0 สามารถบิดงอได้เหยียบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์หรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่น Hover อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ได้ในราคาลดเพิ่ม 20% ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับ7มิถุนายนปี1695เรดและอันเทอาคู่รักมือปราบผีมือฉกาจได้ออกเดินทางไปยังดินแดนนิวอิงแลนด์อาณาเขตทางเหนือของสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเยือนเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่านิวอีเดนครับทั้งสองได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากชาวดาเวนพอร์ตบาทหลวงเพื่อนเก่าที่กำลังตกที่นั่งลำบากสองตัวเอกเดินทางด้วยเรือเพื่อไปยังที่นั่นเมื่อขึ้นฝั่งเราจะพบว่านิวอีเดนนั้นมีบรรยากาศแห่งความมาคุความเงียบที่ชวนขนลุกและอากาศหนาวท่ามกลางความมืดเราจะหาทางไปจนถึงตัวเมืองกระทั่งเมื่อเข้าไปในโรงแรมประจำเมืองแห่งนี้เพื่อเจอสหายเก่าเรากลับได้ค้นพบความจริงว่าชาวได้ตายไปแล้วแฟร์แฟกต์ผู้ว่าการของเมืองอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดให้เราฟังจุดยืนของเขาในตอนนี้ก็คือการเฝ้ารอความช่วยเหลือของบันนิเชอร์ทั้งสองคนทว่าในมุมกลับกันแกนนำชาวบ้านบางคนก็ไม่ต้องการเฝ้ารอความตายอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วพวกเขาเลือกที่จะหลบหนีออกจากเมืองมันก็เลยเกิดความปั่นป่วนสั่นคลอนขึ้นในนิวอีเดนครับสองตัวเอกจึงแวะไปที่บ้านของชาวเพื่อเจอกับเอสเธอร์ผู้เป็นภรรยาเธอเฝ้ารอการมาของเราด้วยความเป็นกังวลและเราจะสัมผัสได้ถึงความทุกข์ใจที่เธอมีการสูญเสียชาวถือเป็นเรื่องหนักหนาของเอสเธอร์และเธอยังสัมผัสได้ว่าวิญญาณของสามีได้วนเวียนกลับมาที่บ้านอีกด้วยเอสเธอร์เล่าให้ฟังว่าในตอนที่ยังมีชีวิตชาวพูดถึงคำสาปบางอย่างที่เข้ามาปกคลุมนิวอีเดนครับเขาในฐานะของการเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวให้กับชาวเมืองจึงนิ่งเฉยไม่ได้ชาวจึงพยายามจะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองแต่ว่าท้ายสุดเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วว่าตนเองรับมือไม่ไหวแน่ๆเขาจึงจำเป็นต้องส่งจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าอันเทอากับเรสจึงขอสำรวจภายในบ้านกับห้องนอนซึ่งการค้นหาเบาะแสให้ครบเพื่อนำไปสู่เจตจำนงของตัวละครทั้งคนเป็นและเหล่าวิญญาณที่ยังสิงสู่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเล่นที่ผู้เล่นจะได้เจอไปตลอดทั้งเกมเบาะแสจะเป็นข้อมูลที่เฉลยความจริงเกี่ยวกับเหล่าตัวละครที่เราได้เจอครับและทุกครั้งมันจะนำไปสู่การตัดสินใจของผู้เล่นที่จะส่งผลไปสู่ฉากจบด้วยนั่นเองทีนี้หลักฐานที่เราเจอภายในบ้านของชาวจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าวิญญาณของชาวยังไม่ยอมไปไหนเพราะความเป็นห่วงที่เขามีต่อเอสเธอร์ความทุกข์ของเธอได้ผูกมัดชาวเอาไว้โดยเฉพาะปมเรื่องที่เธอไม่กล้าไปที่หลุมฝังศพของเขาเพราะทนเห็นภาพการจากไปของสามีไม่ไหวสองตัวเอกจึงเดินทางไปที่หลุมฝังศพนะครับซึ่งระหว่างทางเราจะได้เจอตำแหน่งที่มีมวลพลังงานวิญญาณมากผิดปกติอันเทอาจึงทำพิธีเพื่อเข้าไปดูเหตุการณ์ในอดีตณตรงนั้นภาพปรากฏเป็นชาวที่กำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณผู้หญิงในชุดสีขาวครับเพื่อนของเราพยายามขับไล่วิญญาณตนนี้แต่ว่าไม่สำเร็จกลายเป็นเขาที่ถูกวิญญาณพรากชีวิตไปในที่สุดภาพเหตุการณ์ในอดีตสิ้นสุดลงพร้อมกับคัมภีร์ประจำตัวของชาวที่ปรากฏออกมาเราจะใช้มันที่บริเวณหลุมศพของเพื่อนเพื่อเรียกชาวให้กลับมาสื่อสารบอกเล่าความจริงให้ฟังในตอนนั้นเองที่ชาวปรากฏตัว I know you're hereชาวเล่าให้ฟังว่าคำสาปไนแมร์ปรากฏปกคลุมดินแดนนิวอีเดนเมื่อหลายเดือนก่อนไนแมร์คือวิญญาณตนหนึ่งที่ร้ายกาจกว่าวิญญาณทั่วไปเมื่อเธอปรากฏตัวคนในเมืองก็เริ่มมีอาการฝันร้ายผู้คนค่อยๆล้มตายชาวจึงจำเป็นต้องลงมือแต่เขาก็ประเมินศัตรูต่ำเกินไปไนแมร์นั้นเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยมแล้วมันทำให้เขาต้องพบกับจุดจบเท่าที่เขาบอกได้ในตอนนี้ก็คือมวลพลังงานชั่วร้ายของไนแมร์ปรากฏเข้มข้นที่สุดภายในหอประชุมประจำเมืองส่วนเหตุผลที่เขายังไม่ไปไหนก็เพราะเป็นห่วงเอสเธอร์ชาวต้องการจะอยู่ต่อเพื่อปกป้องเธอครับแต่ถ้าว่าในท้ายสุดอันเทอาก็ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ได้เธอในฐานะผู้ปัดเป่าวิญญาณร้ายจำเป็นจะต้องส่งชาวให้ไปสู่สุคติยังไงก็ตามก่อนที่เธอจะลงมือเรดก็เป็นคนพาเอสเธอร์ให้มาเจอชาวเป็นครั้งสุดท้ายการกระทำของเรดในฉากนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวและความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อผู้คนกับวิญญาณที่ต้องพลัดพรากจากคนรักผิดกับอันเทอาที่แน่วแน่ในจุดยืนและก็หน้าที่ของเธอทั้งสองกลับไปยังที่พักเพื่อเตรียมการในขั้นต่อไปครับคืนนั้นพวกเขาคุยกันเรื่องชาวและเอสเธอร์เรดถามทีเล่นทีจริงว่าถ้าเขาตายไปอันเทอาจะทำยังไงถ้าวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่แบบเดียวกับชาวเธอจึงบอกกับพระเอกว่าเธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับเรดจากนั้นเมื่อพวกเขาหลับเรดตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับพบว่าอันเทอาหายตัวไปเขารู้ว่าคนรักน่าจะไปที่หอประชุมประจำเมืองแน่ๆครับเรดจึงติดตามไปแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเมื่อไปถึงก็คืออันเทอาที่เขาเจอเป็นตัวปลอมหญิงสาวได้หายตัวไปแล้วทดแทนด้วยไนท์แมร์ที่วางแผนล่อลวงให้พระเอกมาเยือนที่นี่
ทั้งสองเข้าต่อสู้กันกระทั่งท้ายสุดในตอนที่เรากำลังพ่ายแพ้อันเทอาโตจริงก็ตามมาถึงครับเธอพยายามปัดเป่าวิญญาณร้ายแต่ก็เป็นหญิงสาวที่ถูกปลิดชีวิตในเสี้ยววินาทีIf you do, I'll be waiting. เรดถูกโยนทิ้งลงหน้าผากระทั่งเวลาได้เลยผ่านไปกว่า1สัปดาห์พระเอกฟื้นกลับมาอีกครั้งเรดพบว่าคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก็คือซีเกอร์หรืออีกชื่อหนึ่งที่ผู้คนมักเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งก็คือพวกแม่มดนั่นเองเธอได้รับคำสั่งจากหัวหน้าของเธอว่าให้ออกตามหาและช่วยเหลือเดอะบานิเชอร์จากนั้นเราก็จะแยกทางกับเธอครับแล้วหาทางกลับเข้าสู่เมืองระหว่างทางเรดจะสัมผัสได้ถึงวิญญาณของอันเทอาเขาตามรอยไปจนได้พบกับเธออีกครั้งอันเทอายังจากไปไม่ได้เพราะยังเป็นห่วงเรดและเธอยังหมายมั่นจะทำลายไนท์แมร์ให้ได้ด้วยเป้าหมายต่อไปของพวกเขาจึงเป็นการหาทางกลับไปยังเมืองนิวอีเดนซึ่งระหว่างทางเราก็จะได้เจอผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากคำสาปไนท์แมร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันผู้เล่นก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาและท้ายสุดก็จะเป็นขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจว่าจะสาปส่งหรือว่าปลดปล่อยให้ผู้คนเหล่านี้ไปสู่สุคติแน่นอนว่ามันจะมีผลตามมาด้วยนะครับในทางปฏิบัติก็คือถ้าเราเลือกเบลมหรือการกล่าวโทษก็จะเป็นการพรากวิญญาณของคนคนนั้นมาให้กับอันเทอาจำนวนวิญญาณที่มากพอจะทำให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งส่วนถ้าเลือกอีกทางก็จะเป็นการนำไปสู่เส้นทางที่ทำให้อันเทอาไปสู่สุคติผมยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเลือกชุบชีวิตผลลัพธ์ในตอนจบจะเป็นยังไงเราจะฟื้นคืนชีพคนรักให้กลับมาได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งนับจากนี้คุณผู้ชมจะต้องไปเล่นกันต่อด้วยตัวเองนะนอกจากนั้นเท่าที่ผมบอกได้อีกอย่างก็คือเรื่องราวของตัวละครแต่ละคนที่2ตัวเอกจะเข้าไปพัวพันด้วยมันจะมีความเป็นเกรย์โซนระหว่างความดีร้ายคือมันไม่มีถูกผิดที่ชัดเจนนะครับทุกคนต่างมีเหตุผลที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ลงมือทำแบบนั้นฉะนั้นก็จะขึ้นกับผู้เล่นแล้วล่ะครับว่าจะตัดสินใจยังไงและนี่ก็จะเป็นปฐมบทเรื่องราวของ Banisher Ghost of New Eden ครับAdvice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ที่มีครบถ้วนผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice.co.th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี2567ด้วยเพิ่มเติมก็คือผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวระบบการเล่นของเกมนี้ผมมองว่ามันมีความเป็นแอคชั่น RPG ที่วางโครงสร้างแผนที่มาคล้ายๆกับ God of War ภาคที่4ขยายความก็คือเกมจะให้อิสระในการเดินทางไปๆมาๆแต่ลักษณะของแผนที่จะไม่ได้เปิดเป็นที่กว้างๆเหมือนกับ Elden Ring คือถามว่ามันมีโซนกว้างๆไหมก็ต้องตอบว่ามีครับแต่ก็จะไม่ได้กว้างในลักษณะ Open World แบบเต็มสูบเส้นทางจะถูกขีดเส้นเอาไว้แล้วว่าเราไปตรงไหนได้บ้างแต่ก็จะมีเส้นทางหลายจุดที่เราจะไม่สามารถเข้าไปได้ในตอนนั้นต้องรอให้มีสกิลหรือว่าอาวุธบางอย่างในการปลดล็อกเช่นสกิลระเบิดพลังของอันเทอาหรือว่าปืนของเรดซึ่งก็จะทำให้เกิดการเดินทางย้อนไปมาได้ด้วยนั่นเองโดยเกมก็จะมีจุดแคมป์ไฟที่ทำหน้าที่เป็นฟาสต์ทราเวลให้กับเราการสำรวจแผนที่ก็ยังมีระบบการเล่นในเชิงของการไขปริศนาเพื่อหาทางเข้าไปเก็บสมบัติที่อยู่ด้านในและการเปิดช็อตคัทเส้นทางลัดเพื่อให้การมาเยือนในภายหลังสามารถเข้าถึงพื้นที่นั้นได้สะดวกขึ้นเกมจะมีเควสหลักและก็เควสรองให้เราเลือกทำครับโดยระบบจะมีวิธีนำทางด้วยมาร์เกอร์ที่สังเกตได้จากขอบด้านบนของจอระบบนำทางทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับหรือว่าจะเป็นตัวช่วยออโต้เซฟก็วางตำแหน่งมาอำนวยความสะดวกผู้เล่นได้เป็นอย่างดีระบบตัวช่วยจึงถือว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นมากๆเควสหลายอันจะนำพาเราไปยังพื้นที่ค้นหาเบาะแสซึ่งเกมจะเรียกอาณาเขตเหล่านี้ว่า Area of Investigation ระบบตัวช่วยนำทางจะหายไปแล้วแทนที่ด้วยระยะขอบเขตเพื่อให้ผู้เล่นได้ลองสำรวจด้วยตัวเองข้อดีก็คือถ้าเราวิ่งออกมาจาก Area of Investigation ระบบก็จะนำทางให้เรากลับไปยังที่เดิมฉะนั้นผู้เล่นจะไม่หลงทางแน่นอน NPC ที่เราเจอนอกจากจะเป็น NPC ที่ช่วยดำเนินเควสแล้วเกมยังมี NPC ที่คอยให้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆจะมีตัวเลือกตอบคำถามให้นะครับซึ่งถ้าผู้เล่นจะเน้นเดินหน้าเควสก็ไม่จำเป็นต้องถามคำถามเสริมที่แทรกเข้ามาก็ได้กลับกันนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นสายเก็บดีเทลตัวเลือกอื่นๆที่ใช้ตอบคำถามก็จะนำพามาซึ่งข้อมูลมากมายให้เราได้รับรู้อีกทั้ง NPC บางคนก็จะมีไอเทมให้เราซื้อขายได้ด้วยอินไซต์กับแหวนประจำตัวของ2ตัวเอกจะส่องแสงเมื่อเราเข้าไปใกล้ออบเจกต์ที่มีพลังวิญญาณสถิตอยู่ระบบนี้จะช่วยแจ้งเตือนให้เราได้ลองสำรวจรอบๆบริเวณนั้นเพื่อหาไอเทมที่ถูกซุกซ่อนหรือว่าเส้นทางลับที่ใช้สำหรับไปต่อ
ซึ่งในบางตำแหน่งก็จะมาในรูปแบบของจุดวาร์ปที่เราสามารถพึ่งพาพลังของอันเทอาร์ที่จะพาเราข้ามช่องว่างไปยังอีกฟากหนึ่งได้ Ritual Sight จะเป็นอีกหนึ่งลายเซ็นสำคัญของเกมนี้ครับเมื่อตัวเอกเป็นมือปราบผีการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นสิ่งที่มาคู่กันRitual Sight จะมีด้วยกัน3แบบซึ่งเราจะต้องมีไอเทมประกอบพิธีครบก่อนจึงจะสามารถทำพิธีเหล่านั้นได้พิธีแบบแรกก็คือ Harkening ที่จะเป็นการเรียกดู Echo หรือว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นณพื้นที่ตรงนั้น Make Manifest เป็นพิธีเรียกวิญญาณออกมาซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดีครับท้ายสุดก็คือ Summon's Curse จะเป็นการอัญเชิญพลังความชั่วร้ายออกมาพิธีอัญเชิญส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับเควสที่เรากำลังทำอยู่บางครั้งก็เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและบางครั้งก็ทำเพื่อปราบวิญญาณร้ายตรงนั้นที่จะพาเราไปสู่ข้อเท็จจริงซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินชะตากรรมของตัวละครของเควสนั้นๆกันต่อไปนั่นเอง Spectral Activity จะเป็น Ritual Sight ที่เราต้องทำพิธี Make Manifest เพื่อเรียกวิญญาณร้ายออกมาต่อสู้กับเรามันจะเป็นเหมือนระบบ Challenge ของเกมที่ท้าทายผู้เล่นเอาชนะศัตรูที่ปรากฏตัวออกมาเป็นเวฟให้ได้ครับซึ่งของรางวัลที่ได้ก็คือ Permanent Power Bonus ที่จะเพิ่มสตัทพลังแบบถาวรให้กับตัวละครของเราการพัฒนาตัวละครก็จะใช้ระบบเลเวลนะครับยิ่งสู้เยอะทำเควสจบก็จะมีค่าประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเอกเก่งขึ้นรายละเอียดที่เราจะต้องอัปเกรดด้วยตัวเองก็จะประกอบด้วยสกิลที่อาจจะเป็นมูฟเซตใหม่ๆหรือว่าการเพิ่มบัฟบางอย่างให้กับสกิลที่มีอยู่แล้วและอีกส่วนก็คือ equipment ที่เราสามารถอัปเกรดคุณภาพได้อาวุธชุดเกราะและเครื่องประดับเหล่านี้จะมีพลังพาสซีฟประจำตัวเพื่อให้ผู้เล่นได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการเล่นของตัวเองยกตัวอย่างเกราะบางอันช่วยเพิ่มความแรงของการต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าแหวนบางวงก็ช่วยเพิ่มความแรงของปืนอะไรทำนองนี้ครับเกมเพลย์ในพาร์ทของระบบต่อสู้ Banisher Ghost of New Eden จะมีความโดดเด่นเรื่องการกดสลับตัวระหว่าง Red และ Antia Red จะใช้ดาบเป็นอาวุธหลักซึ่งก็จะมีการโจมตีแบบไดฟ์และก็ Heavy Attack เราจะสามารถกดชาร์จเพื่อโจมตีรุนแรงได้ซึ่งชาร์จจะช่วยทำลายการ์ดของศัตรูบางตัวได้ด้วยการโจมตีของเรสจะเป็นการเพิ่มบานิชเกตที่เป็นเสมือนท่าไม้ตายแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มสปิริตพอยต์ไปพร้อมกันสปิริตพอยต์จะทำหน้าที่เป็นแถบเลือดให้กับอันเทอาร์นะครับในช่วงที่เรากดสลับตัวสปิริตพอยต์จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ว่าจะลดอย่างรวดเร็วเมื่อถูกโจมตีนั่นทำให้ฉากสู้จึงเกิดการสลับตัวไปมาซึ่งโดยส่วนใหญ่การใช้อันเทอาร์เป็นตัวสู้หลักก็จะเป็นวิธีการเล่นที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากเธอสามารถฟื้นเลือดได้ด้วยการโจมตีของเรสนั่นเองอันเทอาร์จะใช้หมัดเป็นการโจมตีหลักนะครับส่วนสกิลอื่นๆจะทยอยปลดล็อกมาตามเนื้อเรื่องเช่นสกิลลีฟที่เป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีจากระยะไกลหรือว่าสกิลระเบิดพลังตัวละครทั้ง2คนจะมีสกิลที่คอมโบกันได้ด้วยเช่นสกิลกดสลับตัวเพื่อให้เกิดการโจมตีสวนกลับหรือว่าสกิลบางอันก็จะเป็นการปลดล็อกให้อันเทอาร์ออกมาช่วยโจมตีในด้านของการป้องกันก็จะมีการกดบล็อกที่ทำให้ดาเมจลดลงการกดแพรี่แล้วเคาน์เตอร์หรือว่าผู้เล่นจะเน้นการกลิ้งตัวหลบก็ได้สำหรับผมพาร์ทของการต่อสู้ของเกมนี้ยังค่อนข้างธรรมดานะครับช่วงสู้ไม่ค่อย impact เท่าไหร่หมัดของ RTR ที่ดาเมจเยอะแต่ว่าตอนเล่นจริงผมจะชอบใช้เรดบ่อยกว่าเพราะฟิลลิ่งที่ได้จะดีกว่าหมัดพอสมควรเลยครับการต่อสู้จะสนุกขึ้นเมื่อเรามีสกิลเยอะขึ้นมีปืนให้เป็นออปชั่นเสริมสำหรับโจมตีระยะไกลแต่ว่ายังไงก็ตามโดยรวมของระบบต่อสู้ก็ยังอยู่ในระดับมาตรฐานไม่โดดเด่นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็โอเคอยู่ครับแต่ถ้าว่าผมก็รู้สึกเสียดายเพราะองค์ประกอบด้านอื่นของเกมนั้นถือว่าผู้พัฒนาทำออกมาได้ดีถ้าระบบต่อสู้ดีกว่านี้ impact กว่านี้ก็จะทำให้ Banisher Ghost of New Eden สามารถเป็นเกมที่สมบูรณ์ในรอบด้านได้เลยนั่นเองเอาละครับโดยสรุป Banisher Ghost of New Eden สำหรับผมก็มองว่าจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเนื้อเรื่องที่มาในธีมพูดผีวิญญาณเรื่องราวถูกแต่งขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจประกอบกับบรรยากาศภายในเกมก็สอดรับกันได้ดีฉากจบที่จะเป็นผลมาจากสิ่งที่ผู้เล่นตัดสินใจตอนเล่นผมก็เลยเลือกบนแนวทางของความพยายามชุบชีวิตนะครับเพราะอยากรู้ว่ามันจะจบลงยังไงเราจะช่วยชีวิตคนรักได้จริงๆหรือเปล่าระบบต่อสู้แม้จะไม่ได้โดดเด่นในมุมมองของผมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG มาก่อนระบบต่อสู้ของเกมนี้ก็ยังถือว่าทำได้ตามมาตรฐานBanisher Ghost of New Eden วางจำหน่ายแล้วโดยจะลงให้กับ Xbox Series, PlayStation 5และก็ PC ครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้เอาล่ะผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ Look to me Do anything Why can it do it You'll get it next timeThank you.
not focused on his weak spot. Just go down.